บดีท่านผู้ฟังและผู้ชมมื้อนี้เวทีภาษาพระสุขข้าพเจ้าจะนำเอาคำถ้วยแต่ว่าบ่แม่นถ้วยแบบพื้นเมืองแต่ว่าถ้วยตัวนี้แม่นถ้วยกิริยาเพื่อให้บรรดาท่านผู้ฟังได้สำนึกนึกคิดแล้วก็สอกหาคำถ้วยกิริยามาถ้วยกันคำถ้วยกิริยานี่ก็มีหลายเนาะแต่ว่ามื้อนี้สิเอาเรื่องม้ายานเสือม้านี่ธรรมดาแต่ใดมาม้าก็ยานเสือเวลาเจ้าของม้าพาม้าไปป่าไปดงน่ะพ่อแต่ม้าถือกินเสือซื่อๆม้าก็คาทั้งหลังนี่ย่างบ่ได้หรอกลากคาไปอันความขี้ยานของม้าน่ะบางที่ม้าบางตัวนี่ก็ถูกกินเสือแล้วก็จะตายเลยน่ะอันความยานของม้าฉะนั้นก็เสือนี่คือสิมันเป็นพญาของม้าเลยจังว่ายานเอาเท่าว่าบัดนี้มันมีเรื่องจังซี่เนาะมีเสือตัวนึงที่กรมป่าไม้เสือโคร่งตัวบักใหญ่นั่นแหละกรมป่าไม้ไปสักยาใส่ชักยาฟกมูลเฮ็ดให้เสือนั้นตายแหงแล้วก็นั่งเข้าเมาอยู่บัดนี้เวลามีการแสดงอยู่บุญถาหลวงบ่หรืออยู่ในงานวางแสดงเอ็กซ์โปทั้งหลายแหละเพิ่นนําเอาอันเสือตัวนี้น่ะไปวางแสดงแต่บัดเบิดงานวางแสดงแล้วเพิ่นก็เอามาฝากไว้อยู่วัดดอนแดงเอามาฝากไว้แล้วคืนไว้ถึงหอกองนี่มีอาจารย์อยู่วัดเจ้าวัดนั่นแหละเอาผ้าคลุมเขียนปกไว้ปกเสือน่ะไว้บ่ให้คนเห็นบ่ให้หยังเห็นอยู่ในวัดดอนแดงเนี่ยมีสังฆรี2ตนเนาะ2คนถ้วยกันว่าม้านี่ย่านเสือได้ผู้ที่1ว่าม้านี่ย่านเสือยืดย่านจนตายบัดนี้มีผู้ที่2นี่แหละว่าเสือแห้งอยู่ซึ่งหัวกองน่ะม้ามันสิย่านบ่ซั่นนะผู้ที่หมอที่1น่ะตอบว่าคันว่าเสือแล้วม้าย่านให้ย่านจนตายบ่นะเสือตายแห้งแล้วมันบ่มีกินอีหยังแล้วมันสิไปย่านแนวใดอันเสือเป็นต้องมาจังย่านแต่สองคนนี่เว้ากันกับบ่ลุงร้อยกันเนาะเถียงกันอยู่นั่นแหละแล้วก็เว้ากันน่ะทุกเถียงไปถึงมาแล้วก็เลยพากันขึ้นไปถึงหอกองไปหอบหามเอาอันตัวเสือแห้งลงมาแล้วก็มาหอดลุ่มแล้วก็เอาไปนั่งเข้าเมาไว้นั่งเข้าเมาไว้กับผ้าคลุมก็ยังบ่ทันออกแล้วเอาม้ามาเบิ่งว่าซั่นคันม้าถือกินเสือมันจะดินซักเขาก็บอนบัดนี้สังกะลี2คนก็ไปเอาม้าน่ะมาแล้วเอาม้าอยู่อ้อมมันแล้วบ่ทันได้เปิดประคุมออกนะบัดนี้ล่ะม้าก็เสยมั่งอยู่บ่มีกินมีหยังหมอสังกะลีผู้ที่2นั่นเห็นบ่เสือตายแล้วมันบ่มีกินมีหยังม้ามันสิไปย่านหยังมีแต่ม้าสิคบกินเสือนั่นแล้วบอกกันแค่นั้นเนาะเอาแล้วก็พากันยั่วม้าอยู่หั่นก็เอาเพื่อตัดสินปัญหาเนาะแล้วก็เลิกผ้าคลุมน่ะออกเมื่อเลิกผ้าคลุมออกแล้วก็ถามขึ้นเนาะว่าม้าจะย่านบ่เสือตายแหงหรือว่าม้าบ่ย่านอันนี้เป็นคําถ้วยเนาะคําถ้วยท่านผู้ชมหั่นแหละว่าเสือตายแหงแล้วม้าน่ะมันสิย่านบ่ม้า2ตัวน่ะหรือว่าม้าจะบ่ย่านตัวนี้เป็นบ่อนตัดสินมันคันบ่มีไผตอบก็สิเฉลยให้ฟังเลยเนาะอันนี้เมื่อเวลาสังกะลี2คนหั่นเปิดผ้าคลุมออกม้าของยะทานอยู่วัดตนแดงซักงับๆเขาเลยตายกระบอนเลยทั้ง2ตัวอันมันย่านเสือนะที่จริงเวลาผ้าคลุมกวมอยู่หั่นมันก็บ่ถือกินเนาะแต่ว่าบัดเปิดผ้าคลุมออกมันเลียวเห็นเสือน่ะมันก็ซักเขากระบอนโลดตายมื้อนั้นก็เจ้าของวัดยะทานนะครับหายสังฆรีไล่สังฆรี2คนนี้จากวัดเลยเพราะเพิ่นสิได้มาเพิ่นเด้อันนั้นแล้วจังว่าม้านี่ย่านเสือเฮาจังว่าเสือนี่เป็นพญาของม้าบ่หรือว่าอย่างไรซั่นบ่คือย่านเอาแท้ว่าแท้เนาะคนนี่ก็ย่านอยู่เสือบ่ถึงขั้นว่าสิซักตายเขาก็บ่อนคือกันกับม้านั้นฉะนั้นนั้นถ้วยกิริยาตัวนี้ก็สิขอเบิดตัวนี้แล้วล่ะหวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจแล้วก็จะหาคําถ้วยกิริยามาอันแปลกๆหลายแนวมาสู่หรือว่าเอามาให้
เฮาออกก็ได้เนาะขอขอบใจเนาะ